ครับนี่ถาดใหญ่เห็นป่ะอยู่ดอกใกล้ๆครับเผื่อไม่ได้โฟกัสเดี๋ยวจะมาลองแกะให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะมีเมล็ดด้านในเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของตัวดอกทานตะวันครับแต่ก่อนอื่นต้องเกริ่นให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าเริ่มปลูกไว้เริ่มแรกเดิมทีเลยได้ตัวเมล็ดจําไม่ได้ครับว่าได้มาจากที่ไหนก็ได้มาสักประมาณ60เมล็ดครับแล้วก็มาลงปลูกเป็นการปลูกต้นทานตะวันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับบางทีเพื่อนๆบางคนเคยปลูกหรือเพื่อนๆบางคนยังไม่เคยปลูกลองปลูกดูครับเพราะว่า1ดอกเชื่อเหลือเกินว่าได้ให้เมล็ดมากพอสมควรเลยครับวันนี้เราจะนำมาให้เพื่อนๆดูว่าดอกที่ว่าหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาดอกเขาเริ่มเหี่ยวออกมาเนี่ยเขาจะมีเมล็ดมากขนาดไหนที่จะให้เราสามารถเก็บผลผลิตของเขาได้ครับวันนี้เก็บมาค่อนข้างเยอะครับเป็นตัวอย่างให้เฉยอันนี้ดอกนะครับทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ครับมีให้เห็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูระหว่างดอกเล็กกับดอกใหญ่ว่าเวลาเมล็ดด้านในอ่ะมันจะเป็นแบบไหนผมเคยแกะออกมาดูแล้วครับบางทีสีมันไม่เหมือนกันสีบางดอกมันจะออกสีขาวเหมือนกับที่เราเคยเก็บกินนะครับที่ว่าเขาให้นกแก้วกินหรือว่าคนกินนี่แหละบางทีบางดอกก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูครับว่าด้านในมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเวลาเราแกะออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนลองดูวันนี้เก็บมาประมาณเกือบ10ดอกเนี่ยครับเรามาดูเริ่มจากฝักใหญ่เลยนะครับนี่ฝักใหญ่มันจะมีเหมือนกับเกสรตอนที่ว่าเป็นดอกฝีเหลืองๆครับอยู่ด้านในเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแทรกรูปให้เพื่อนดูนะครับว่าเวลาตอนที่มันออกดอกมาสวยๆอ่ะลักษณะดอกมันเป็นแบบไหนจะแทรกรูประหว่างวิดีโอไปให้ดูนะครับก็ลองดอกมันนะครับพอเอาออกแล้วนะครับบีนี่เห็นไหมครับให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเก็บง่ายๆครับเนี่ยดอกอันนี้ค่อนข้างเมล็ดค่อนข้างใหญ่ครับให้เพื่อนใกล้ๆครับเห็นไหมครับนี่คือจากที่เราปลูกไว้60ต้นนะครับได้60เมล็ดในการปลูกเห็นไหมครับคือถ้าเกิดเอาไปปลูกใหม่ยังไงก็เยอะกว่าเดิมครับเพราะว่าดอกนึงอ่ะยังไงก็เกิน60เมล็ดอยู่แล้วครับนี่คือดอกเดียวนะครับดอกใหญ่อันเนี้ยมันจะให้เมล็ดสีขาวเห็นไหมครับเมล็ดสีขาวแกะก็ไม่ยากครับเราแค่รูดๆมันก็ออกแหละอ
เยอะมากครับคือเราไม่รู้จะนับยังไงอันนี้หักออกมานี่ด้านในบางคนเคยปลูกบางคนไม่เคยปลูกนะครับลองดูครับนี่เห็นไหมครับมันเล็กเยอะจริงๆครับนี่จากการปลูก60ต้นนะครับใน1แปลงเล็กๆที่เราปลูกไว้คือผลผลิตตัวนี้เราสามารถเก็บเอาไปปลูกต่อได้ครับเดี๋ยวหยิบให้เพื่อนๆดูครับนี่จาก1ดอกนี่ยังไม่หมดนะครับนี่คือ1ดอกแล้วก็เดี๋ยวจะหาตัวที่ว่าเป็นเมล็ดสีดำให้เพื่อนๆดูมันจะมีเมล็ดสีดำด้วยแต่วันนี้ไม่รู้จะเจอไหมน่าจะเป็นอันนี้ครับแต่ต้องเอาตัวนี้ออกไปข้างนอกก่อนเพื่อที่เวลาเราเก็บเมล็ดขึ้นมามันจะเก็บง่ายครับตัวละอองมาดูอีกดอกครับใกล้ๆนี่นะครับนะครับมันจะเป็นสีดำมันไม่เหมือนกันครับแล้วก็เราจะลองเอาพวกนี้ไปปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งว่าตัวสีดำกับสีขาวมันต่างกันยังไงเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยเยอะมากครับเยอะ1ดอกนี่น่าจะเป็นร้อยเมล็ดนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์น่าจะไม่เหมือนกันเพราะอย่างสีดำกับสีขาวระยะได้เลยเม็ดสีขาวมันจะใหญ่กว่าแต่เม็ดสีดำมันไม่ใหญ่ถ้าเกิดใครพอรู้ข้อมูลว่าทำไมมันถึงเป็นเม็ดดำเม็ดขาวนี่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราปลูกครั้งแรกครับเป็นการปลูกครั้งแรกเลยลองปลูกพอได้เมล็ดพันธุ์มาฟรีๆก็ลองปลูกดูว่ามันจะเป็นแบบไหนจริงๆแค่อ่านไปเรียบร้อยครับกับการแกะตัวเมล็ดดอกทานตะวันให้เพื่อนๆดูนะครับคือจริงๆบางคนก็เคยเห็นหรือบางคนก็ไม่เคยเห็นเมล็ดดอกทานตะวันเนี่ยนะครับลองดูครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสลองหาพันธุ์แล้วก็มาปลูกดูครับไม่ใช่ยากก็คือเหมือนกับเอาเมล็ดมาใส่ในเขาเรียกถาดเพาะครับถาดเพาะเมล็ดแล้วก็พอเขาเริ่มตั้งเป็นต้นกล้าเนี่ยแล้วก็ย้ายลงไปสู่แปลงปลูกแล้วก็แค่รดน้ำครับธรรมดาในดินที่เราผสมไว้แล้วเขาก็เจริญเติบโตให้เราได้ชมดอกในระยะเวลาไม่นานครับประมาณ 1-2 เดือนก็ได้เห็นดอกแล้วแล้วก็ได้เก็บเมล็ดเอาไว้ปลูกต่อแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ